คไตอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพของคนไทยโดยสาเหตุส่วนหนึ่งนั้นมาจากการดูแลสุขภาพและการบริโภคอาหารที่ไม่สมดุลต่อร่างกายและในการรักษาดูแลผู้ป่วยโรคไตต้องมีการใช้ค่าใช้จ่ายสูงกลุ่มเพื่อนโรคไตอำเภอบ้านฉางจึงได้เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งร่วมกันดูแลผู้ป่วยโรคไตในอำเภอบ้านฉางและให้ความรู้กับประชาชนที่สนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งด้านอาหารความเป็นอยู่สาเหตุที่มีความคิดที่จะจัดตั้งชมรมเนี่ยนะคะเนื่องจากคนในครอบครัวเป็นโรคไตนะคุณหมอบอกว่าเป็นไข่ขาวรั่วในปัสสาวะนะคะแล้วก็ไตทำงานได้น้อยเต็มทนนะคะก็แนะนำให้ไปที่โรงพยาบาลระยองอาการเบื้องต้นที่เราสังเกตง่ายๆนะคะคือปัสสาวะออกน้อยบวมเหนื่อยง่ายก็มีซีดเข้ามาด้วยนะคะแต่ถ้าเราสังเกตได้ชัดๆก็คือปัสสาวะจะเป็นฟองขึ้นมาเนื่องจากว่ามีโปรตีนรั่วของเสียมันรั่วลงมาจากไตที่กรองไม่ได้นะคะแล้วก็จะเป็นฟองอีกอย่างที่ชัดก็คือปัสสาวะมันจะมีกลิ่นฉุนมากๆฉุนจากของเสียที่มันคั่งแล้วก็ถ่ายออกมานะคะขับออกมาแล้วออกน้อยครอบครัวของเพื่อนร่วมงานหลายๆคนเนี่ยประสบปัญหาเดียวกันก็คือเป็นโรคไตนะคะบางคนก็ลำบากในเรื่องของสถานที่ลำบากในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะก็เลยรวมกลุ่มกันแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องหาเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อที่มาช่วยเหลือเราก็คิดว่าช่วยเหลือแค่ในอำเภอของเราก่อนนะคะคืออำเภอบ้านฉางก็รวมกลุ่มกันมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านฉางนะคะเป็นที่ปรึกษาก็รวมกลุ่มกันมีคณะกรรมการนะคะแล้วก็จัดตั้งเป็นชมรมเพื่อโรคไตรับรองโดยโรงพยาบาลบ้านฉางสมาชิกแรกตั้งนะคะ30ท่านนะคะก็จะมีประธานนะคะมีรองประธานมีหิรัญยิกมีเลขามีนอกนั้นก็เป็นคณะกรรมการที่ช่วยเหลือกันนะคะมีจิตอาสานะคะมีอสมของแต่ละค่ะแต่ละรพสตนะคะช่วยกันก็มีกิจกรรมที่โดดเด่นคิดว่าน่าจะเป็นปั่นรักปั่นน้ำใจช่วยเพื่อนโรคไตอำเภอบ้านฉางนะคะโดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านฉางนะคะชมรมจักรยานจังหวัดระยองชมรมจักรยานบ้านฉางนะคะช่วยเรานะคะเราก็จัดงานที่วัดสุวรรณรังสรรค์นะคะเป็นสวนหย่อมสวนสุขภาพที่วัดสุวรรณรังสรรค์ได้เงินกองทุนมานะคะหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเหลืออยู่ที่107,000สำหรับการดำเนินการของชมรมนะคะเราก็จะมีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ1ครั้งนะคะทุกเดือนสำรวจผู้ป่วยโดยการได้รับความร่วมมือจากรพสตของอำเภอบ้านฉางนะคะทุกรพสตนะคะกับโรงพยาบาลบ้านฉางก็จะให้ข้อมูลเรามาว่าตรงนี้มีผู้ป่วยล้างไตนะล้างไตทางช่องท้องนะล้างด้วยเครื่องนะคะเราก็ลงไปดูลงไปเยี่ยมนะคะแล้วก็จัดลำดับความสำคัญว่าผู้ป่วยรายไหนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ชมรมจะเข้าไปช่วยเหลือนะคะอย่างเคสที่ผู้ป่วยที่คุณหมอบอกว่าต้องล้างไตทางช่องท้องเราก็จะลงไปดูสถานที่นะคะไปให้คำแนะนำในเรื่องการจัดสถานที่ที่จะเตรียมรองรับการล้างไตทางช่องท้องก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งไปเยี่ยมบ้างในบางรายที่เขาเดือดร้อนกิจกรรมอีกอย่างนึงก็คือการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงพยาบาลนะคะสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังเป็นโรคเบาหวานความดันนะคะก็จะไปแนะนำเรื่องอาหารนะคะเรื่องการปฏิบัติตัวผู้ป่วยนะคะที่เราชมรมเราให้การช่วยเหลือก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะกับคณะกรรมการเนี่ยไปดูที่บ้านว่าจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างอย่างเคสล่าสุดที่เราไปดูนี่ก็คือสภาพบ้านเนี่ยไม่น่าจะผ่านนะคะถ้าเข้ามาตรวจนี่ไม่น่าผ่านเราก็ไปปรับปรุงในเรื่องห้องน้ำนะคะกั้นให้เป็นสัดส่วนมีอ่างล้างมือนะคะแล้วก็ปรับภูมิทัศน์รอบๆบ้านให้สะอาดเคสที่คิดว่าชมรมเนี่ยทำแล้วเราว่าเราได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะเราเห็นผลว่าเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขาไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายนะคะ
ีอยู่เคสหนึ่งเขาไปล้างไตไปฟอกเครื่องเนี่ยนะคะครั้งละ 2,000 บาทอาทิตย์ละ3ครั้งค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยประมาณ 30,000 บาทนะคะชมรมเราก็คณะกรรมการก็ไปคุยให้เขาฟังโดยการที่เอาผู้ป่วยไปด้วยเขาฟังมาว่าการล้างทางหน้าท้องนี่ก็จะติดเชื้อง่ายแล้วก็คุยจนเขายินยอมที่จะล้างทางหน้าท้องนะคะเราคิดว่าชมรมเราอันนี้เป็นผลงานที่โดดเด่นนะคะคือการที่ทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผู้ป่วยรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเอาผู้ป่วยไปให้เขาดูว่าเนี่ยทุกคนมีชีวิตอยู่ได้นะคะอยู่ได้อย่างมีความสุขในเวลานี้มีความสุขไม่ต้องเสียสตังค์เดือนละ 30,000 บาทเป็นล้างไตทางช่องท้องมาแล้วประมาณ2ปีค่ะอาการเริ่มแรกที่เป็นก็ปวดหลังมีปวดหลังแล้วก็มีเบื่ออาหารค่ะแล้วพอมาเป็นมากๆก็มีอาเจียนร่วมด้วยก็เลยไปหาคุณหมอก็ให้เป็นครั้งแรกก็เป็นมากอ่ะนะเขาก็เลยเจาะคอฟอกเลือดค่ะแล้วก็มาวางสายหน้าท้องตอนหลังล้างเองดูแลตัวเองก็คุณหมอเขาก็สอนวิธีล้างไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเพราะเราใช้สิทธิ์สปสช.ใช้สิทธิ์บัตรทองอะค่ะก็ไปหาหมอก็จะส่วนมากก็จะเสียแค่ค่ารถอย่างเดียวค่ะที่ไปชมรมโรคไตพอเข้ามาตั้งกลุ่มก็มีให้ความรู้ค่ะให้ความรู้ว่าเราดูแลบ้านยังไงวิธีการดูแลบ้านเพื่อจะให้ผ่านขั้นตอนเวลาเราจะมาหาคุณหมอค่ะจะฟอกไตอะไรเงี้ยเขาจะต้องมาตรวจบ้านค่ะดูแลบ้านชมรมโรคไตก็จะมีงบสนับสนุนถ้าเราเงินไม่พร้อมอย่างทำบ้านนะคะเหมือนกับบ้านบางคนยังไม่พร้อมเนี่ยเขามาช่วยดูแลก็มาช่วยเงินบางส่วนทำอ่างล้างหน้าทำอะไรเนี่ยค่ะทั่วไปห้องน้ำช่วยกันจัดระเบียบให้ดีค่ะมีลุงคนนึงเขาแกฟอกไตอยู่ค่ะฟอกเลือดก็ค่าใช้จ่ายเยอะเนาะแล้วก็เลยไปแนะนำให้เขาฟอกอยู่บ้านค่ะล้างช่องท้องอยู่บ้านซึ่งมันจะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็ไปดูบ้านให้เขาไปแนะนำเขาว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็โอเคเขาก็ทำตามเราว่านั่นแหละค่ะเขาก็ไปผ่าตัดวางสายหน้าท้องเขาก็ล้างก็คือก็สะดวกขึ้นจะไปไหนก็ได้แต่ได้เวลาเราก็มาล้างเราเหมือนเดิมค่ะ6ชั่วโมงครั้งนึงได้เวลาเราก็กลับบ้านมาล้างพอล้างเสร็จเราจะไปไหนเราก็ไปค่ะทำงานได้ปกติทุกอย่างค่ะเสียดายน้องถ้ามีที่โรงพยาบาลแม่ฉางเนี่ยหนูว่าจะดีมากไม่ต้องแบบเสียค่าใช้จ่ายไปถึงระยองใช่เสียเวลาค่ารถบางคนเขาไม่มีเงินเนาะผู้ป่วยนะคะที่เป็นคณะกรรมการนะคะอยู่ในชมรมเราเนี่ยนะคะล้างไตทางช่องท้องเนี่ยมี9รายนะคะแล้วก็ฟอกทางเส้นเลือด11รายนะคะส่วนมากที่เราจะได้ข้อมูลเราจะเป็นผู้ป่วยทางสำนักท้องค่อนข้างที่จะเยอะนะคะทางพลาพยูนนี่ข้อมูลยังไม่แน่ชัดสำหรับสิ่งที่ชมรมคิดว่าจะทำต่อไปปีนี้คิดว่าน่าจะจัดทอดพระป่านะคะเพื่อเป็นการหาทุนเพิ่มเนื่องจากว่าเราได้ใช้ไปในการช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อปีที่แล้วไปหลายรายนะคะแล้วก็อย่างที่สองนี่ก็คือเน้นเรื่องการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคนะคะที่ป่วยแล้วเนี่ยก็ชะลอไม่ให้ไตเสื่อมเร็วให้คำแนะนำกับเขาอย่างนั้นนะคะเพื่อชะลอไม่ให้ผู้ป่วยไตเสื่อมเร็วจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารมื้อหลักนะคะเราจะจัดวันที่18 19สิงหาคมเนี่ยนะคะที่วัดสุวรรณรังสรรค์นะคะจะมีการแนะนำในเรื่องของการน้ำสมุนไพรหรือว่าอาหารนะคะที่ทานในชีวิตประจำวันจัดเก็บระบบข้อมูลผู้ป่วยให้เป็นปัจจุบันนะคะเพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือเราก็จะประสานกับรพสต.ของตรงนั้นที่จะช่วยให้ข้อมูลของเราเนี่ยเป็นปัจจุบันทำให้ระบบจัดเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นปัจจุบันก็จะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะค่ะกิจกรรมจะมีมาต่อเนื่องโรงพยาบาลบ้านฉางก็ได้เชิญให้ไปพูดนะคะให้กับนักศึกษาแพทย์จากรามาฟังนะคะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยโรคไตนะคะแล้วก็มีนักวิชาการสาธารณสุขก็ไ
ได้มาดูงานที่รพสตบ้านยร้าของเรานะคะแล้วก็ดิฉันก็มีนวัตกรรมนะคะในเรื่องของน้ำยาล้างไตถุงน้ำยาเนี่ยเอามาล้างทำความสะอาดให้สะอาดแล้วก็เป่าลมเข้าไปเนี่ยค่ะก็เป็นนวัตกรรมให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยเขาก็จะมีที่นอนนอนที่โดยที่เขาจะไม่เป็นแผลกดทับชมรมโรคไตแห่งประเทศไทยนะคะก็เชิญให้ไปพูดที่มายองนะคะเป็นกิจกรรมของชมรมโรคไตจังหวัดระยองนะคะก็ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับชมรมโรคไตของชมรมโรคไตแห่งประเทศไทยนะคะมีปัญหาอะไรก็มาหาชมรมได้นะคะจนถึงสุดท้ายคือเรื่องของเสียชีวิตนะคะชมรมก็จะมีพวงหรีดนะคะแล้วก็จะมีเงินช่วยเหลือนะคะรายละ 2,000 บาทแล้วก็สมาชิกของครอบครัวเขาเดือดร้อนอะไรก็ยังจะสามารถมาคุยมาขอความช่วยเหลือจากชมรมได้นะคะในการเบิกจ่ายทุกครั้งที่เราจะช่วยเหลือเราก็จะมีการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบแล้วก็ลงมติว่าเราจะช่วยเหลืออย่างไรนะคะปัจจุบันกลุ่มชมรมโรคไตอำเภอบ้านฉางได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและให้ความรู้รวมถึงการร่วมกันดูแลผู้ป่วยโรคไตให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่ผู้ป่วยก็ยังประสบปัญหาสำคัญคือการเดินทางเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในตัวเมืองจังหวัดระยองซึ่งมีผู้ป่วยอยู่จำนวนมากดังนั้นการจัดตั้งเครื่องฟอกไตในเขตอำเภอบ้านฉางก็จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการเดินทางไปฟอกไตด้วยเครื่องซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น